เดี๋ยวผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังกันอีกสักเรื่องท่านผู้ฟังเคยเห็นผีไหมครับคุณจักเนี่ยเคยเห็นคุณจักเล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีมาแล้วปีที่เกิดพายุไต้ฝุ่นเกพัดเข้ากระหน่ำทำความเสียหายทั้งทางบกทางน้ำพินาศย่อยยับแกอยู่จังหวัดชุมพรครับคุณจักคนเนี้ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกนั้นไม่โดนลมพายุเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในเขตอำเภอเมืองแต่ว่าทำความเสียหายแก่สวนมะพร้าวแกยืนดูมะพร้าวที่มีลูกดกเต็มคอต้นมันล้มฟาดพื้นต้นแล้วต้นเล่าต้นเนียงต้นสตอกิ่งหักสะบั้นลงสู่พื้นดินความตื่นตระหนกก็กลายเป็นความเสียใจหดหู่เพราะว่าสวนที่สร้างมา 20-30 ปีล้มพินาศไปกับลมพายุโดยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงอำเภอท่าแซะอำเภอปะทิวโดนลมพายุอย่างเต็มที่เพื่อนที่สวนไร่นาราบเรียบยังกับหน้ากลองบ้านเรือนพังพินาศผู้คนต่างก็ร่ำไห้หมดอะไรกับพืชผลสิ่งของนี่หายวับไปกับตาเหลือเพียงซากที่หาคุณค่าอะไรไม่ได้ข่าวที่สื่อมวลชนเสนอข่าวกันไปนั่นแหละครับคือความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นเกนะทีนี้แกก็เล่าให้ฟังคุณจักบอกว่าแกรู้จักคนหนุ่มเจ้าเด็กหนุ่มคนนึงที่ผ่านลมพายุไต้ฝุ่นเกมาอย่างบอบช้ำเนี่ยรอดมาได้เพราะเหรียญที่แขวนคอนะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ชาวเรือเขาเรียกเสด็จเตี่ยนะนะข้างหลังเหรียญเป็นรูปสมอเรือเด็กคนนี้ชื่อนายกฤตนายกฤตบ้านอยู่หาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรนายกฤตเล่าให้ฟังว่าแกถูกพี่ชายชื่อนายบุญจริงเนี่ยชวนมาออกเรืออวนลากซึ่งเป็นเที่ยวแรกครั้งแรกในชีวิตของแกเลยที่ออกเรือนคราวนั้นน่ะนายกฤตเนี่ยอายุน้อยที่สุดในบรรดาคนเรือทั้งหมด11คนเพราะว่าทางบ้านยากจนเรือที่ออกเนี่ยชื่อเรือสร้อยทองสร้อยทองมาลีอะไรก็ไม่รู้ละตอนนั้นจำไม่ค่อยได้จำได้แต่ว่าเจ้าของชื่อนายต๋งอยู่ปากน้ำชุมพรการออกเรืออวนลากนี่เป็นงานที่หนักแล้วก็เหม็นไปด้วยปลาไก่คือปลาไก่ก็คือปลาเล็กๆเศษปลาที่ใช้กันไม่ได้เขาเอามารวมกันแล้วก็เอาไปขายโรงปลาป่นไปป่นเป็นปลาเป็ดปลาไก่เอาไปให้เป็ดกินไก่กินนั่นแหละนะคุณกฤตเนี่ยก็ไม่รู้จักไตเรือด้วยซ้ำไม่ได้สนใจจะถามด้วยเพราะว่าตอนนั้นใจพะวงกับข่าวที่ว่าพายุจะเข้าชุมพรตอนที่แกออกทะเลนะลมว่าวกำลังขึ้นพัดน้ำทะเลขุ่นเป็นสีกาแฟใส่นมเลยนะลมว่าวก็คือหมายถึงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อก่อนนี้เขาจะไม่นิยมออกเรืออวนลากในขณะที่ลมกำลังขึ้นเพราะว่ากลัวเรือจมแต่ว่ามาปัจจุบันต้องออกเพราะทรัพยากรทะเลพวกกุ้งปลามันจะมากกว่าปกติแล้วที่สำคัญราคาดีด้วยเพราะว่าเรืออวนดำออกตีประทูไม่ได้เพราะเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครกล้าก็ออกไปก็จะได้ปลาเยอะตอนนั้นเรือออกจากอ่าวประมาณสักบ่ายสามโมงวิ่งฟันคลื่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสียงหัวเรือฟันคลื่นดังฉาดฉาดฟันคลื่นแต่ละทีน้ำกระเด็นขาวฟ่องอย่างกระดอกมะลิมันกระเด็นเข้าไปในตัวเรือกระเด็นเข้าไปที่หน้าเก๋งอังกฤษก็เล่าให้ฟังว่าก็นั่งรวมกันอยู่ในเก๋งทุกคนน่ะแต่ว่าตัวคุณกฤตกับพี่ชายออกมาคุยกันที่ห้องครัวท้ายเรือเรื่องลมที่จะเข้าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยคุณกฤตก็ยังเตือนพี่ชายที่ชื่อนายบุญจริงเลยว่าอย่าเพิ่งออกเที่ยวนี้เลยพ่อแม่ก็ห้ามไม่ให้ออกแต่ว่าความจนมันบังคับนะก็อย่างว่าละท้ายที่สุดก็ต้องจำใจตามพี่ชายมาออกเรืออวนลากก็บอกตรงๆว่ากลัวลมพายุมากเรือไม่ได้ลากอวนเพราะว่ามีคำสั่งจากเฒ่าแก่มาด่วนเลยให้เข้าหลบที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าลมจะเข้าจังหวัดชุมพรแล้วอันนี้รู้จากวิทยุไตก็พาเรือเข้าอ่าวทุ่งมหาหน้าอำเภอปะทิวในตอนกลางคืนของวันที่3ในอ่าวนั้นเรือจอดท่อสมอลอยลำอยู่แล้วเกือบ40ลำเรืออวนลากทั้งนั้นแสงไฟจากเรือนี่มองดูไกลๆเหมือนกับตลาดเล็กๆลอยน้ำทีเดียวพอเรือจอดท่อสมอแล้วทั้งหมดก็เอนตัวลงนอนคุณกฤตเนี่ยก็นอนไม่หลับอะฟังเสียงไตคุยกันทางวิทยุกับไตเรือด้วยกันนะเสียงก็บอกว่าไงโว้ยกลัวลมหรือเปล่ามึงอะเสียงอีกลำเขาว่านะ
ไตก็บอกไม่รู้ลมมันจะเข้าจริงหรือเปล่าแล้วแต่ดวงเอาวะถึงคราวตายก็ตายแล้วนะกูออกเรือจนหัวงอกกับลมพายุที่ไหนจะเข้ามาวะมีแต่ลมว่าวธรรมดาธรรมดาพัดก็อย่างนั้นแหละนะเออกูอยากเห็นเหมือนกันไว้ลมพายุมันเป็นยังไงตายทั้งทีไม่เสียชาติเกิดหรือว่าเจอใต้ฝุ่นนะพูดแต่เรื่องเป็นเรื่องตายกันทั้งนั้นคุณกฤษนอนฟังก็ใจหดหู่ยังไงพี่กนลมเริ่มโชยตัวมาแล้วฝนเริ่มตกทะเลตอนที่เรือจอดอยู่นั้นราบเรียบเหมือนจอดอยู่ในคลองปากน้ำเลยแกก็มองดูนาฬิกาที่ข้อมือนาฬิกาข้อมือเพื่อนน่ะตัวแกไม่มีเป็นเวลาเกือบตีห้าแล้วฝนตกเรื่อยๆลมเริ่มพัดจัดขึ้นทุกทีแกกับพี่ชายก็ซุกตัวอยู่ในผ้าผวยที่เอามาจากบ้านใจคอก็ไม่ดีแล้วหลับตื่นๆอยู่อย่างนั้นคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่แล้วก็น้องคนเล็กที่กำลังน่ารักลมมันจัดผิดปกติขึ้นทุกทีฝนก็หนาเม็ดเข้าเรื่อยๆผิวน้ำที่ราบเรียบก็กลับมีคลื่นเรือที่ลอยลำหนักไปด้วยน้ำแข็งโม่ทั้งสามห้องเริ่มโยกตัวเข้ากับคลื่นขึ้นลงฟ้าเริ่มสางอยู่ในความมืดของเมฆฝนที่ครอบคลุมไปทั่วบริเวณคุณกฤษดูนาฬิกาตอนนั้น6โมงเศษๆได้ยินไต๋สั่งให้อินจิเนียร์ติดเครื่องคลื่นลมใหญ่ขึ้นนะลมพัดหวาดวิวรุนแรงขึ้นทุกทีมีลมเข้าทั้ง4ด้านเลยจับทิศทางของลมไม่ถูกว่าพัดมาจากทางไหนคลื่นลูกโตแตกตัวขาวกระทบเรือเสียงฉาดเสียงเครื่องยนต์เดินเครื่องเต็มที่เพื่อจะช่วยสมอเพราะถ้าไม่ช่วยสมอจะขาดไต๋ก็สั่งให้คุณกฤษและลูกน้องคนอื่นๆลงไปฟันน้ำแข็งในห้องออกโยนทะเลคุณกฤษกับพี่ชายก็จำใจไปช่วยกันเอาน้ำแข็งทิ้งทั้งที่เรือโอนเอ็นไปตามกระแสคลื่นลมน้ำจากคลื่นซึ่งมาจากทิศทั้ง4ก็โหมเข้าหาตัวเรือไต๋ก็สั่งให้ถอนสมอแต่ไม่มีใครไปถอนต่างหนีเข้าหาตัวเก๋งแกนลอนน้ำปลาที่มีน้ำปลาก็เทออกหมดแล้วว่าเตรียมตัวลอยคอในทะเลกันแล้วตอนนั้นคุณกฤษกับพี่ชายก็ได้ลูกทุ่นกลมๆสีฟ้าได้คนละลูกทุกคนก็เตรียมตัวนอกจากไต๋ที่ถือพวงมาลัยเรืออยู่ในห้องในท้ายเรือเดินหน้าช่วยสมออยู่ตลอดเวลาคลื่นลูกโตเท่ากับตึก3ชั้นหรือว่าใหญ่กว่านั้นเหมือนกับมือยักษ์เลยในหนังที่คุณกฤษเคยดูตอนนั้นน่ะคุณกฤษหน้าซีดเหลือ2นิ้วตกใจกลัวนึกถึงพ่อแม่น้องแล้วก็กรมหลวงชุมพรคลื่นซัดเข้ามาลูกนึงเรือเอียงไปตามคลื่นยังไม่จมแต่ว่าเครื่องดับลงเฉยๆนั่นแหละพี่ชายก็ถอเหรียญกรมหลวงชุมพรเอามาคล้องคอให้บอกว่าเหรียญองค์นี้พ่อให้มาในเองรักษาไว้ดีนะถ้ารอดจะกลับไปบอกพ่อแม่ด้วยนะชาติหน้าถ้ามีค่อยพบกันนะเว้ยพี่ชายพูดเป็นลางสังหรณ์ยังไงไม่รู้ยังก้องอยู่ในรูหูคุณกฤษทุกวันนี้ปรากฏว่าเรือหลายลำจมลงไปในน้ำด้วยคลื่นยักษ์หนุนตัวครอบลำเรือมิดหายไปทั้งลำแกบอกผมเห็นกับตาหลายคนโบกมือให้ช่วยอยู่ไหวๆแต่ถูกคลื่นกลืนหายไปไม่ได้โผล่ขึ้นมาอีกเลยซึ่งน้ำตรงบริเวณที่จอดเรือนั้นมันลึกเพียง3วาเศษๆเท่านั้นเองวาระสุดท้ายมาถึงเมื่อคลื่นครอบเรือของแกในเอียงวูบไปตามแรงคลื่นแล้วจมหายไปกับน้ำขุ่นคลักสีดำทั้งคุณกฤษทั้งพี่ชายต่างกระโจนออกมาหลังจากกินน้ำทะเลเข้าไปหลายอึกกระเสือกกระสนจากห้องน้ำแข็งขึ้นมาหาอากาศหายใจมันอึดอัดมันมืดมิดไปหมดพอได้อากาศหายใจพยุงตัวเองได้ก็มองหาพี่ชายไม่มีแล้วนะแต่ว่าเสียงพี่ชายเตือนก่อนที่เรือจะจมบอกว่าเดี๋ยวถ้าเรือจมให้ลอยตัวพยุงตัวไว้นะอย่าออกแรงมากเดี๋ยวจะหมดแรงซะก่อนพี่ชายว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีพี่ชายแล้วเหลือแต่ตัวแกคนเดียวพี่ชายไม่รู้ออกไปไหนโดนคลื่นกลืนไปซะแล้วก็ไม่รู้แกก็พยุงตัวไปเรื่อยๆขึ้นลงตามลูกคลื่นมือนึงก็ถือลูกทุ่นอีกมือก็กำเหรียญกรมหลวงที่ห้อยคอไว้ก็บนบานบอกถ้ารอดชีวิตไปคราวนี้ลูกจะบวชให้พรรษาหนึ่งเลยพอแกไปอยู่บนยอดคลื่นตอนที่คลื่นหนุนขึ้นมาก็มองไปทั่วทิศมืดมิดไปด้วยสีขาวมันเป็นละอองฝนครับมองไม่เห็นอะไรแม้แต่ฝั่งตอนนั้นห่างฝั่งไม่ถึงครึ่งกิโลเมตรนะเกาะทั้งเกาะนี่หายไปทั้งเกาะเลยมองไม่เห็นเลยบางทีเท้าแกก็ยืนถึงดินเมื่ออยู่ระหว่างลูกคลื่นแล้วก็ตัวเองโดนคลื่นครอบลงมาจากกระแสน้ำได้แรงคลื่นเนี่ยวูบเหมือนกับตกจากหน้าผามีความรู้สึกเหมือนมือยักษ์กระชากจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
หายใจไม่ออกตะเกียกตะกายให้พ้นจากแรงกระชากนั้นเสร็จแล้วก็โผล่ขึ้นเหมือนกับมีใครมาดึงออกจากแรงกระแสน้ำนั้นแกโดนคลื่นครอบไปนับครั้งไม่ถ้วนทุกครั้งที่โผล่ขึ้นมาหายใจเหมือนกับมีใครพยุงออกมาจากคลื่นใต้น้ำทุกทีเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไปตอนไหนไม่รู้เพราะแกนุ่งกางเกงจีนเสื้อยืดตัดแขนมันหลุดไปยังไงไม่ทราบแม้แต่กางเกงในก็ไม่เหลือตอนนั้นแกเห็นฝั่งแล้วเห็นเพียงลางๆสลัวสลัวแกก็พยายามใช้ตีนกระพุ้งน้ำให้ตัวเองลอยไปข้างหน้าให้ถึงฝั่งที่ขาวโพลนไปได้สายฝนแต่เมื่อนึกถึงคำเตือนของพี่ชายว่าอย่าใช้แรงมากก็เลยปล่อยให้ลอยไปตามกระแสคลื่นกระแสน้ำหากว่าออกแรงมากเดี๋ยวจะหมดแรงซะก่อนที่จะถึงฝั่งซึ่งตอนนั้นกริดรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเริ่มแรงน้อยลงทุกทีคลื่นยักษ์ซัดเข้าไปหาชายหาดแต่ตัวของแกเนี่ยไม่ทันถึงริมหาดก็โดนคลื่นอีกลูกที่แรงกว่าซัดตูมแล้วลากตัวกลับลงไปในน้ำอีกตอนนั้นแกไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรตรงไหนซึ่งบริเวณนั้นมีหินก้อนเล็กก้อนน้อยแผ่เป็นแนวกว้างแล้วก็มีหอยจอกหอยจอกก็คือหอยชนิดหนึ่งคล้ายๆหอยนางรมนะครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าเปลือกมันคมมากแกปล่อยตัวเองไปตามกรรมตามเวรแล้วแต่กระแสน้ำกระแสคลื่นจะพาไปทางไหนบอกตรงๆว่าตอนนั้นหมดอะไรหมดใจแล้วตายๆซะได้ก็ดีเหมือนกันกรมหลวงชุมพรท่านคงจะสงสารและเมตตาในชีวิตไม่อยากจะให้ตายไปต่อหน้าต่อตาหรือไงไม่รู้จะให้อยู่ชดใช้เวรกรรมกันต่อเหมือนกับมีมือยักษ์จับโยนลงไปบนหาดทรายที่มีต้นทรายยืนอยู่มีแต่ต้นจริงๆกิ่งก้านหักระเนระนาดเต็มไปหมดแล้วคุณกฤษใช้แรงครั้งสุดท้ายไขว่คว้าจับกิ่งที่ใกล้มือแล้วก็คิดว่าคงจะเอาตัวไว้อยู่แน่ลากตัวเองขึ้นไปอย่างทุลักทุเลคลื่นที่ซัดก็มาหาชายหาดปลายคลื่นยังสาดก็มาหาตัวแกก็จับกิ่งทรายแน่นเพื่อไม่ให้คลื่นลากลงน้ำลงทะเลไปอีกท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาถูกร่างที่เปื่อยล่อนจ้อนของแกนั้นเจ็บปวดเหมือนกับครูเอาไม้เรียวตียังไงอย่างนั้นเม็ดฝนก็ใหญ่จริงๆเม็ดใหญ่จริงๆสติของแกยังพอมีอยู่บ้างก็พยายามตะเกียกตะกายคลานขึ้นไปพ้นปลายคลื่นนี้เสียทีมือก็ไขว่คว้าหากิ่งไม้จับแกไม่ได้ดูหรอกว่ากิ่งไม้ที่จับนะมันเป็นกิ่งไม้หรือเปล่ามันนิ่มๆพอแงะหน้าขึ้นมาดูก็ตกใจสุดขีดงูเหลือมครับงูเหลือมกำลังพันตัวเองอยู่กับกิ่งไทรหักนั่นแกก็ตะโกนสุดเสียงกรมหลวงช่วยผมด้วยแล้วหมดสติไปเลยฝนซามากแล้วแกมารู้สึกตัวแล้วขึ้นนั่งเหลียวไปดูรอบตัวมีแต่ต้นไม้ต้นมะพร้าวหักนอนระเนระนาดมองไปข้างหน้าลิบๆนะเหมือนกับเอารถแทรกเตอร์เนี่ยตีนตะขาบเนี่ยมาไถจนเตียนเนี่ยเสร็จแล้วก็มองกลับมาที่ทะเลอีกทีสิ่งที่แกเห็นอยู่เวลานั้นก็คือคนหลายคนเดินขึ้นมาจากทะเลเดินผ่านหน้าแกไปแต่ละคนมีสีผิวดำสนิทบ้างก็ใส่เสื้อยืดนุ่งแต่กางเกงในบางคนไม่มีอะไรติดตัวเดินทงไปอย่างนั้นเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเป็นแถวตรงเหมือนแถวทหารเลยไม่เลี้ยวซ้ายแลขวาแต่อย่างใดคุณกฤตเรียกก็ไม่มีใครได้ยินที่เรียกจะถามทางไปบ้านไม่มีใครสนใจแกเลยทุกคนเดินก้มหน้างุดเหมือนกับถูกบังคับก็หันไปมองดูทางทิศตะวันตกที่เขาเดินมุ่งหน้าไปก็ไม่เห็นมีใครคอยบังคับอะไรเขาเดินไปกันเองทั้งนั้นเสร็จแล้วแกก็มองไปในทะเลก็ไม่มีใครอีกเหมือนกันเห็นแต่คนแล้วคนเล่าเดินโผล่ขึ้นมาจากน้ำไม่มีอาการสะทกสะท้านทั้งที่คลื่นยังใหญ่โตซัดเข้าหาฝั่งดังครูนแต่ว่าคลื่นนั้นกลับผ่านคนเหล่านั้นเหมือนผ่านหรือลอดไปเฉยๆไม่ได้ติดขัดอะไรตรงไหนเลยจิตใจของคุณกฤตตอนนั้นนึกได้แต่ว่าเขาเหล่านั้นเป็นผีที่โดนคลื่นลมพายุฆ่าตายในน้ำตายอย่างอึดอัดทรมานแต่ว่าเวลานั้นไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเดินเข้าไปหาอย่างไม่สะทกสะท้านเพราะว่านึกถึงพี่บุญจริงอยากจะเข้าไปถามว่าใครเจอพี่บุญจริงบ้างแต่ดูเหมือนถูกแรงผลักออกมามันไม่ใช่แรงผลักกับคุณกฤตบอกว่ามันเหมือนถีบมากกว่าหัวไปฟาดเอากิ่งทรายจนหมดสติไปเป็นครั้งที่สองรู้สึกตัวอีกทีมองดูสภาพของตัวเองก็แสนจะทุเรศลูกตาเหมือนกับเด็กแรกเกิดตามเนื้อตามตัวแขนขาเต็มไปด้วยบาดแผลจากหอยแล้วก็หินที่ขีดข่วนเลือดยังไหลซิบๆอยู่ก็มีรูปหน้าก็มีเลือดติดออกมาเป็นเลือดกำเดาทะเลสงบแล้วแต่ว่าฝนยังตกอยู่
แกกะเวลาไม่ถูกเพราะว่าท้องฟ้ามืดครึ้มไปด้วยเมฆฝนแกก็ลุกขึ้นเดินไปบนหาดทรายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเดินไปเรื่อยๆเหมือนกับคนหมดเรี่ยวหมดแรงหิวโซหิวน้ำก็กินน้ำที่ไหลกำลังไหลลงจากทะเลลงไปทะเลน้ำจากบนบกยังพอมีแต่ว่าคุณคลักยังกับน้ำชาใส่นมกัดฟันกินไปอย่างนั้นเองนั่งพักสักครู่ก็มีแรงออกเดินใหม่มองเห็นต้นไม้ล้มราบกับพื้นหันปลายทางไปทางทิศตะวันตกแทบทั้งสิ้นถอนรากถอนโคนแทบทั้งนั้นเสร็จแล้วก็ยังพอมีบ้านคนมีหลายหลังที่คุณกฤตเข้าไปขอผ้าห่อหุ้มร่างผ้าที่เขาให้มาใส่ก็เปียกปอนไปในน้ำฝนบ้านพังพินาศหลังคาไม่มีเป็ดไก่ถูกต้นมะพร้าวทับตายชนิดที่ช่วยไม่ได้เพราะคนเองก็คงจะกลัวลมพายุก็หลบต้นไม้ที่ล้มไม่มีเวลาไม่มีกระจิตกระใจจะไปช่วยมันหรอกคุณกฤตขอข้าวเขากินที่บ้านหลังหนึ่งข้าวก็เปียกไปในน้ำฝนกินข้าวกับน้ำปลาขวดน้ำปลานอนกลิ้งอยู่ข้างโอ่งน้ำก็เอามากระชอกใส่ข้าวกินก็กินไปอย่างนั้นเองเพื่อมันมีแรงจะได้เดินไปบ้านซึ่งยังอยู่อีกไกลเสร็จแล้วก็ไหว้ลาเจ้าของบ้านเขาก็พยักหน้าคงจะพูดอะไรไม่ออกฝ่ายเมียก็นั่งร้องไห้กับลูกๆอยู่ที่ต้นมะพร้าวน้ำตากับน้ำฝนนี่ปะปนกันไปนอกจากข้าวแล้วก็ยังอาศัยน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนซึ่งตอนนั้นก็พอมีให้กินก็เดินไปเรื่อยๆถามเขาไปทุกบ้านถึงทางที่จะไปถึงปากน้ำชุมพรอันที่จริงไอ้บ้านที่แวะเข้าไปถามเนี่ยมันไม่ใช่บ้านหรอกเป็นแต่ซากทุกที่เลยเป็นซากทั้งนั้นบางแห่งก็ตัดเอาทางมะพร้าวที่ล้มมาทำเป็นหลังคากันน้ำฝนได้เพียงนิดหน่อยอาศัยอยู่ไปอย่างนั้นคุณกฤตใช้สองขาเดินกลับบ้านเป็นเวลา1คืนกับ2วันถึงบ้านเย็นมากแล้วฝนยังตั้งเค้าอยู่ดำทะมึนแล้วยังตกโปรยปลายบ้านช่องแถวปากน้ำชุมพรเสียหายมากพอดูส่วนมากจะถูกต้นมะพร้าวล้มทับกิ่งสะตอกิ่งสะท้อนซึ่งปลูกไว้ใกล้บ้านล้มทับพังเสียหายสวนมะพร้าวนี่เละเลยโดยเฉพาะบ้านคอหมูคือหมู่4ตำบลปากน้ำนี่ล้มระเนระนาดแกมาถึงบ้านเห็นสภาพบ้านแล้วเห็นกิ่งสะตอหักทับมาบนหลังคาเนี่ยโอ้ก็คงไม่เสียเวลาซ่อมมากนักตับจากอันละ2บาทเปลี่ยนได้พ่อแม่น้องยังอยู่ครบกันแล้วกันแกกอดแม่กอดพ่อแม่นี่ร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มเลยถามถึงพี่บุญจริงแกก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังบอกว่าก็ยังไม่รู้ตายหรือเปล่าถ้าพี่บุญจริงมีชีวิตรอดกลับมาไม่กี่วันข้างหน้าพี่บุญจริงก็คงจะถึงบ้านแต่เวรกรรมเอ้ยจนบัดนี้หลายปีแล้วพี่บุญจริงก็ยังไม่กลับมาเลยเหลือเพียงแต่ชื่อให้ได้คิดถึงเท่านั้นเองพ่อและแม่ตอนนั้นก็เพียงนิมนต์พระมาสวดที่บ้านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่พี่บุญจริงทุกวันที่4พฤศจิกายนของทุกปีทุกวันนี้คุณกฤตยังออกทะเลเหมือนเดิมมันไม่มีอาชีพอะไรที่ดีไปกว่าการออกเรือไม่เรืออวนลากก็เรืออวนดำจะให้ไปทำงานอย่างอื่นก็ไม่ถนัดแล้วก็ต้องไปเป็นลูกน้องเขาเหมือนกันออกเรือดีกว่าอยู่กินในเรือเสร็จสับแล้วก็ยังมีเงินเหลือดีกว่าทำงานบนบกพอทำได้วันก็มากินมาใช้หมดส่วนเรื่องลมพายุก็คาดว่าคงจะไม่เกิดอีกละมั้งเพราะว่ายายเคยเล่าให้แกฟังบอกว่าตอนยายอายุ4 ขวบเศษนั่นเคยเกิดลมพายุเหมือนกันคลุมไปถึงจังหวัดประจวบถึงบางสะพานเมื่อก่อนนี้ไม่เสียหายเหมือนกับเดี๋ยวนี้เพราะว่าต้นไม้ในป่าบนเขาอย่างมากมายช่วยต้านลมต้านฝนได้ดีมากซึ่งที่เกิดพายุขึ้นแล้วเสียหายมากขนาดนี้ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งไอ้เรื่องของการทำลายป่าเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้แกบอกว่าภาพต่างๆยังติดตาตรึงใจอยู่ทุกวันคลื่นลูกโตๆลมพายุพัดจัดสีน้ำขุ่นเหมือนกาแฟใส่นมเห็นคนที่ลงไปลอยคออยู่ในทะเลชูมือตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ว่าใครจะไปช่วยกันได้ในยามนั้นเสร็จแล้วพวกเขาก็ถูกคลื่นครอบหายไปไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยแต่เรื่องที่สำคัญก็คือภาพวิญญาณของคนเนี่ยคนแล้วคนเล่าที่เดินขึ้นมาจากทะเลนี่หน้าตาเขาเศร้าหมองปนกับความตื่นตระหนกน้ำตาปนกับน้ำฝนสิ่งของที่สร้างมากับมือหายวับไปกับตาครับ
ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องกัดฟันสร้างกันขึ้นมาใหม่ให้ชีวิตอยู่รอดอะไรจะมารุนแรงหนักหนาสาหัสเท่ากับภัยธรรมชาติเป็นไม่มีทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เจริญไปขนาดไหนก็ยังไม่สามารถเอาชนะแรงธรรมชาติได้เลยแม้แต่สักอย่างเดียวเอาชนะภูเขาไฟก็ไม่ได้เอาชนะลมพายุก็ไม่ได้พระดีกว่าครับนึกถึงพระไว้เถอะยังไงก็ยังจิตใจสบาย คุณสุรินทร์เล่าให้ฟังว่านานๆแกจะไปเยี่ยมบ้านเกิดแกสักทีหนึ่งมันเป็นบ้านนอกคอกนาไม่ค่อยได้ไปวันนั้นไปเจอกับลุงแบนคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านแกนั่งอยู่ชายทุ่งก็มองดูว่าแกทำอะไรก็ปรากฏว่าแกยังจักตอกเหมือนสมัยก่อนละถามแกว่าแกจักตอกสารอะไรแกตอบว่าสารตะกร้าเอาไว้ใส่ของเขาใช้ตะกร้าพลาสติกกันแล้วสมัยนี้แต่ว่าลุงแบนยังใช้ตะกร้าสารแกบอกมันดีกว่าพลาสติกก็จริงอย่างที่แกว่านั่นแหละพลาสติกมันกรอบมาเดี๋ยวหักพังเสียหายต้องโยนทิ้งไปตะกร้าไม้นี่ทนทานกว่าไม่เปราะบางแกก็เตือนคุณสุรินทร์บอกว่าออกทุ่งนาอย่าไปเที่ยวกินน้ำกินท่าส่งเดชเป็นอันขาดนะตายได้น้ำใสๆในทุ่งอย่านึกว่าปลอดภัยนะมันมียาฉีดอยู่ตายกันมาแล้วไม่ใช่คนนะควายคนก็เกือบไปเหมือนกันแหละแต่ควายเนี่ยตายเลยควายข่ายเองอะนางตัวเมียแกบอกแล้วก็ชี้ไปที่ควายอีกตัวของแกที่ล่ามเชือกให้กินหญ้าอยู่ห่างออกไปตัวนั้นเป็นตัวผู้เป็นลูกของนางตัวที่ล้มตายกลางทุ่งเมื่อปีที่แล้วมันกินน้ำในนาโน่นเข้าไปเขาฉีดยาไว้ก็ไม่รู้ตายเลยไม่น่าตายเสียดายจังใช้คล่องดีซะด้วยแกเสียดายควายตัวเมียตัวนั้นแล้วแกว่าเขาไม่เลี้ยงกันแล้วมีแกคนเดียวที่เลี้ยงอยู่ทั้งหมู่บ้านทั้งทุ่งนี้มีควายแกหลงเหลืออยู่ตัวเดียวแกบอกว่าจะไม่ขายมันจะเลี้ยงไปจนกว่ามันจะตายไปเองแกว่าขายไปเขาก็เอามันไปเข้าโรงเชือดสงสารมันแกบอกว่าแกยังทำนาอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้ควายแล้วไถรถเขาใช้รถไถกันทางนั้นเวลาเกี่ยวก็ไม่ต้องใช้คนมีรถมาเกี่ยวแล้วก็รูดเอาแต่เมล็ดข้าวเปลือกใส่กระสอบเสร็จสับที่นาเลยขายได้เลยแกว่างั้นคุณสุรินทร์ก็ถามแกว่าไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพไปทำโรงอิฐกับเขาบ้างเหรอแกบอกแกไม่เอาทำนาดีกว่าสบายใจอายุมากแล้วไม่ตะเกียกตะกายอะไรอย่างนั้นอยู่ไปวันๆให้มันมีความสุขจะดีกว่าแกก็บ่นว่าผักปลาเดี๋ยวนี้ต้องซื้อเขากินหายากไม่ค่อยมีปลาผักบุ้งยังต้องซื้อเขาเลยมีรถมาร้องขายตามหน้าบ้านรถกับข้าวนี่เป็นตลาดเคลื่อนที่มีของสดของคาวผลหมากรากไม้มีพร้อมไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนคันหนึ่งขายกับข้าวคันหนึ่งขายผลไม้ก็ถามแกว่าแกใช้ยาฆ่าแมลงบ้างไหมแกก็บอกจำเป็นจะต้องใช้ถ้าไม่ใช้ข้าวก็ไม่ดีแต่ใช้เท่าที่จำเป็นแกก็รู้ว่ามันอันตรายอยู่ไม่น้อยก็ถามแกว่าแล้วควายที่ตายไปตัวนั้นทำยังไงอ่ะแกก็บอกว่ามีคนมาขอซื้อไปเอาไปชำแหละขายแต่ว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยจะซื้อกินกันเพราะรู้ว่าควายโดนยาพิษแล้วตายคนที่ซื้อต้องเอาไปเร่ขายที่หมู่บ้านอื่นก็ยังขายไม่ค่อยจะได้เพราะเขาไม่ไว้ใจคนเดียวนี้เขาฉลาดเดี๋ยวว่าอย่างนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นก็ซื้อกันหมดไม่กลัวพิษกลัวภัยอะไรแต่สมัยนี้วิทยุโทรทัศน์มันบอกก็เลยทำให้คนกลัวตายกันมากขึ้นคนที่ซื้อไปขายเนื้อไม่หมดก็เอามาตากใส่เกลือตากเป็นเนื้อเค็มเอาไปขายที่ตลาดก็มีคนซื้อขายดิบขายดีกินแล้วไม่เป็นไรก็นับว่าโชคดีไปแต่ว่าไม่รู้จะมีพิษสะสมอยู่ในร่างกายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้แน่ชัดแล้วแกยังเล่าเรื่องวิญญาณของควายตัวนั้นให้ฟังด้วยแกบอกว่าคืนที่เขาชำแหละเนื้อมันไปขายแล้วนะวิญญาณมันกลับไปที่บ้านเพราะมันตายที่ท้องนาแต่คืนนั้นวิญญาณมันกลับเข้าคอกไอตัวที่เป็นลูกของมันอยู่ในคอกมันกระวนกระวายแกก็ได้ยินเสียงก็เลยเอาไฟฉายส่องดูก็เห็นไอตัวนั้นมันตื่นร้อนรนวนไปวนมาตาก็มองไปทางหน้าคอกควายแกก็ส่องไฟฉายที่หน้าคอกก็ไม่เห็นมีอะไรแกคิดเอาเองว่ามันคงจะไม่เคยเพราะว่ามันมีแม่อยู่ในคอกด้วยมาตลอดมันคงจะห่วงแม่มันแกก็ไม่ได้ทำอะไรปล่อยมันก็จะเคยชินไปเอง
แกนอนหลับไปแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกเพราะควายในคอกมันทำเสียงดังแกไปมองดูที่หน้าต่างก็ยังไม่ได้ส่องไฟแกตกใจเพราะว่าที่หน้าคอกมีควายอีกตัวยืนอยู่แกแปลกใจมากว่าควายที่ไหนมายืนอยู่หน้าคอกทีแรกก็คิดว่าไอ้ตัวในคอกออกมาข้างนอกแต่ไม่ใช่ฮะเพราะไอ้ตัวนั้นมันยังอยู่ในคอกนี่ไม่ได้ออกมาแกก็เลยจะส่องไฟฉายดูว่าควายใครอ้าวไฟฉายก็ไม่ติดซะอีกแกเคาะกระบอกไฟฉายก็ไม่ได้ผลเอ๊ะถ่านก็ใหม่เมื่อกี้ก็ยังใช้อยู่สงสัยหัวไฟจะขาดแกก็เลยจ้องมองดูควายตัวนั้นท่าทางมันคล้ายๆนางตัวเมียที่ตายในทุ่งตอนนั้นเองที่หมาในบ้านมันส่งเสียงเห่าหอนขึ้นมาทำเอาแกนี่ขนลุกสู้ไปหมดแกไม่เคยคิดถึงวิญญาณควายตัวนั้นแต่พอมีเสียงหมาหอนก็ต้องคิดเองหรือเปล่านางหลิวควายตัวเมียตัวนั้นชื่อนางหลิวเองจะมาเข้าคอกหรือไงเองตายไปแล้วนะเองคงยังไม่รู้ตัวแกก็บอกให้มันรู้บอกให้มันไปสู่ที่ชอบที่ชอบจะกรวดน้ำไปให้พรุ่งนี้ไม่ต้องห่วงลูกลูกโตแล้วแกก็พูดของแกไปเรื่อยให้มันรู้แปลกมากพอแกพูดจบปรากฏว่าจู่ๆควายตัวนั้นก็เหลียวมามองที่หน้าต่างบานที่แกยืนพูดอยู่เหมือนมันจะรับรู้มันมองแกแล้วก็หันกลับดุมเดินออกไปจากหน้าคอกควายไปตามทางที่ออกสู่หลังหมู่บ้านตามธรรมดาเวลามันเดินก็ต้องได้ยินเสียงกีบเท้าของมันย่ำเดินต้องส่งเสียงดังแต่นี่ไม่มีเสียงย่ำดังให้ได้ยินเลยเหมือนกับว่ามันไม่ได้เดินย่ำไปอย่างนั้นแหละไอตัวผู้อยู่ในคอกกระวนกระวายใหญ่ท่าทางมันอยากจะตามไปด้วยแต่มันก็ไปไม่ได้ลุงแบนก็มองตามจนไม่เห็นอีกแล้วแกเชื่อว่าเป็นวิญญาณของนางตัวเมียที่จะกลับเข้าคอกมันยังคงยังไม่รู้ตัวว่าตัวมันเองอะตายไปแล้วพอตอนเช้าลุงแบนก็ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ควายของแกที่ชื่อนางหลิวแกใส่บาตรทีไรก็กรวดน้ำไปให้ทุกทีส่วนไฟฉายที่แกคิดว่าหลอดมันขาดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอะไรแกเอามาลองฉายดูตอนหลังมันก็ติดสว่างไม่มีปัญหาแกคิดว่าที่ตอนนั้นใช้ไม่ได้ก็เพราะอำนาจของวิญญาณนางหลิวนั่นเองคงจะไม่อยากให้แกส่องไฟดูมันคุณสุรินทร์คุยอยู่กับลุงแบนสักพักใหญ่ๆถึงได้ขอตัวจากแกเดินดูท้องทุ่งกว้างที่สมัยก่อนนี่แกเคยวิ่งเล่นเคยเลี้ยงควายเคยวิทย์ปลาตามแอ่งที่ปลาตกคลักจับภาพชีวิตเก่าๆได้ดีหวนคิดถึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเพิ่งผ่านมาเมื่อไม่นานนี้เองหน้านี้นาข้าวเขียวชอุ่มในนาก็มีต้นข้าวอยู่แต่ว่าจะไปขวักน้ำมากินไม่ได้แล้วลุงแบนเขาเตือนไว้มันอันตรายอยู่ท่ามกลางทุ่งนาอากาศสดชื่นดีมากแมงปอยังบินได้เห็นผีเสื้อก็หาดูได้นกก็มีจริงๆแล้วท้องทุ่งก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักยกเว้นเรื่องยาฆ่าแมลงเท่านั้นแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่ไม่ต้องเกี่ยวด้วยเขียวไม่ต้องนวดด้วยควายย่ำให้มันสะดวกสบายดีแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเพราะต้องจ้างเขาเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันก็ต้องมีได้มีเสียเป็นธรรมดาล่ะครับพอเล่าถึงเรื่องท้องไร่ท้องนาก็ทำให้นึกถึงปลาครับมีปลาอยู่ชนิดหนึ่งชื่อปลาชะโดเนี่ยท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมครับปลาชะโดเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่วงตระกูลเดียวกับปลาช่อนแต่ว่าเกล็ดมันเล็กแล้วก็จำนวนเกล็ดมากกว่าเฉพาะแถบเส้นข้างตัวมีเกือบร้อยเกล็ดเนี่ยนะบางท้องที่เขาเรียกปลาแมลงผู้นะครับเพราะว่าสีมันคล้ายๆสีตัวแมลงผู้บางท้องถิ่นก็เรียกโดก็มีบางท้องถิ่นก็เรียกปลาไอ้ป๊อกตัวโตเต็มที่ขนาดโคนขานะยาวเกือบเม็ดเนี่ยนะมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์เขตอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีมากแล้วก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะปลาชะโดนี่ได้ชื่อว่าเป็นปลาดุชะโดลูกอ่อนเนี่ยเคยกัดคนที่ลงไปเล่นน้ำบริเวณที่มันเลี้ยงลูกบ่อยๆแล้วก็มักอยู่ด้วยกันสองตัวผัวเมียช่วยกันดูลูกเลี้ยงลูกของมันหากใครบุกรุกหรือว่าเข้าไปก่อกวนพวกมันก็จะสามัคคีโจมตีอย่างบ้าระห่ำชนิดที่เรียกว่าถึงตายก็ยอมละนะเนื้อปลาชะโดนี่แน่นกว่าปลาช่อนสามารถนำไปปรุงอาหารได้ทุกชนิดแต่จะอร่อยอย่างสุดๆหากนำไปตากแห้งทำเป็นปลาแดดเดียวปลาชนิดนี้ราคาแพงกว่าปลาช่อนครับใครจะเชื่อบ้างว่าครั้งหนึ่งปลาชะโดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตน้ำจืด
มันตกเป็นข่าวเกลียวกราวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันแทบทุกฉบับเวลานั้นนะครับตำรวจถูกชะโดกัดคอตายสยองนะหลายปีมาแล้วหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยเรื่องตำรวจถูกปลากัดตายใครที่เคยอ่านแล้วก็จำได้เนี่ยคงจะยังจำกันได้นะครับคนนั้นชื่อจ่าโพจ่าโพนี่เป็นอดีตตำรวจตะเวนชายแดนนะครับงานอดิเรกของจ่าโพคือชอบยิงปลาแกจะมีปืนลูกโหลดยาวกระบอกหนึ่งกับเรือพายเล็กๆทุกวันแกจะพายเรือเลียบไปตามขอบแม่น้ำแล้วก็ปีนขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ที่ตายแห้งเพราะน้ำท่วมซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนคอยดูปลาผุดดูว่าโผล่ขึ้นมาที่ผิวน้ำแล้วก็จะยิงส่วนมากปลาที่จ่าโพยิงจะเป็นปลาช่อนหรือว่าปลาชะโดปลาที่ถูกยิงจะจมใต้น้ำมีพรายน้ำเป็นฟองแล้วก็เลือดปุดๆให้เห็นน่ะคนยิงจะต้องดำน้ำลงไปงมจับปลาขึ้นมาเพราะถ้าปลาถูกยิงในส่วนที่ไม่สำคัญเช่นว่าไม่ถูกหัวหรือว่ากระดูกสันหลังในปลาอาจจะหนีไปตายในที่ไกลๆดังนั้นเมื่อยิงปลาแล้วจะต้องลงงมทันทีเลยเมื่อปลาถูกยิงในที่ไม่สำคัญแต่ว่ายังอยู่ในอาการช็อกอยู่ก็จะจับตัวได้แต่ถ้าช้าไปในปลาฟื้นจากช็อกขึ้นมาจะหนีหรือแม้แต่ปลาถูกยิงที่อวัยวะสำคัญไปไม่รอดแล้วแต่ถ้าช้าไปพรายน้ำฟองอากาศหรือว่าเลือดที่ผุดขึ้นมาเป็นที่สังเกตได้ก็หมดลงก็อาจจะงมหาตัวยากหาไม่เจอวันนั้นจ่าโพนั่งอยู่บนคาคบไม้ตายแห้งริมขอบอ่างด้านตะวันออกก็นั่งเงียบๆคือที่เงียบๆแบบนี้ปลาชะโดหรือว่าปลาช่อนขนาดใหญ่มันชอบอาศัยอยู่ห่างออกไปไม่มากนักก็มีชาวบ้านลงตาข่ายดักปลาอยู่ 5-6 คนเพียงชั่วโมงเศษจ่าโพก็มีโอกาสได้ลั่นปืนลูกกรดคู่มือถึง3ครั้งแต่ละนัดก็ลงดำงมจับปลาขึ้นมาได้ทุกทีดำได้ถึง3หนน่ะได้ปลาช่อนขนาดใหญ่2ตัวปลาชะโดตัวนึงจากนั้นก็พายเรือเลียบขอบอ่างเปลี่ยนที่ยิงใหม่เพราะว่ายิงแล้วก็ลงงมปลาถึง3ครั้ง3หนนี่ปลามันจะระแคะระคายหนีไปหมดแล้วก็ได้ตกบ่ายจ่าโพจะพายเรือกลับบ้านตอนเย็นก็มักจะเอาปลาที่ได้จากการยิงไปทำอาหารชวนเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงตั้งวงร่ำสุราอาหารกันแต่วันนี้จ่าโพไม่กลับแม้จะมืดค่ำแล้วก็ตามทั้งบ้านก็สอบถามพวกลงข่ายดักปลาได้รับคำตอบว่าก็เห็นจ่ายิงปลาได้3ตัวแล้วพายเรือไปหาที่ยิงในดงไผ่ได้ยินเสียงปืนอีกนัดนึงแต่ว่าพวกฉันก็ชวนกันกลับก่อนไม่รู้จ่ากลับแล้วหรือยังพวกลงข่ายดักปลาเขาเล่าความอย่างนี้ทางบ้านจ่าโพและเพื่อนบ้านเห็นผิดปกติก็ชวนกันเอาเรือออกตามในคืนนั้นนำทีมโดยคนลงข่ายหาปลาที่เห็นเหตุการณ์ทุกคนใจไม่ดีกลัวว่าอาจจะถูกงูจงอางมันฉกเอาเพราะบริเวณป่าร่มครึ้มเหนือน้ำนี่พวกงูจงอางมันมักจะไปซุ่มนอนพักผ่อนมีคนเคยถูกงูฉกตายมาแล้วหลายคนเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบเรือพายของจ่าโพนี่ผูกไว้กับต้นไม้ปืนลูกโหลดยาวในแขวนอยู่บนกิ่งของไม้แห้งตายต้นหนึ่งปลา3ตัวยังอยู่ในเรือเสื้อผ้าก็แขวนไปบนต้นไม้เช่นเดียวกับปืนแต่ว่าตัวของจ่าโพนี่หายไปหลายคนก็บอกว่าจ่าโพคงจะจมน้ำบางคนเชื่อว่าอาจจะตายแล้วด้วยเมียจ่าโพนี่ถึงก็ร้องไห้โฮเลยพวกเพื่อนบ้านและตำรวจก็ลงงมกันเกือบค่อนคืนแต่ก็ไม่พบศพจ่าโพหลายคนต่างก็เดากันไปต่างๆนานาบางคนก็ว่าอาจจะถูกฆาตกรรมแต่เหตุใดคนร้ายถึงไม่เอาปืนของจ่าโพไปด้วยรุ่งขึ้นทางญาติก็ไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็ส่งคนที่ดำน้ำเก่งมางมแต่ก็ไม่พบศพเมียจ่าโพก็ไปหาหมอดูจากนั้นก็ไปหาร่างทรงได้ความว่าจ่าโพตายแล้วเพราะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษพอย่างเข้าสู่วันที่3ศพของจ่าโพก็ลอยขึ้นมาสภาพศพจ่าโพต่างจากศพคนตกน้ำตายทั่วไปมันน่าสยดสยองเหลือเกินสภาพศพนั้นขึ้นอืดนุ่งกางเกงในตัวเดียวมือขวาแทรกอยู่ในเหงือกปลาชะโดขนาดใหญ่ซึ่งติดแน่นอยู่ในมือปลาตัวนั้นมีรอยกระสุนปืนเจาะหัวด้านบนทะลุออกใต้คางเป็นแผลกว้างที่บริเวณลำคอของจ่าโพมีปลาชะโดตัวใหญ่กัดติดแน่นทั้งปลาและคนก็ตายอยู่ในสภาพขึ้นอืดเช่นเดียวกันปลาตัวที่กัดคอจ่าโพเนี่ยไม่มีรอยถูกยิงสรุปได้ว่าจ่าโพในยิงปลาชะโดตัวหนึ่งซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเมียนะจากนั้นก็ลงไปงมปรากฏว่า
ปลาตัวเมียตัวนี้ใหญ่มากต้องใช้มือแทรกเข้าไปในเหงือกแล้วจะลอยตัวขึ้นผิวน้ำส่วนปลาตัวที่กัดคอซึ่งเป็นปลาตัวผู้ก็ตรงเขาเล่นงานด้วยความโกรธแค้นความรุนแรงของการกัดนี่ทำให้ลำคอจ่าโพนี่เส้นเลือดขาดกระจุยในพริบตาส่งผลให้เลือดออกไม่หยุดทำให้ขาดใจตายไปในที่สุดนะในธรรมชาติทุกที่แล้วครับมีทั้งความดีแล้วก็ความน่ากลัวแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่เพียงแต่ว่าเราจะไปทำอะไรกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อยู่ในธรรมชาติของมันนะครับถ้าหากว่าไปทำอะไรที่มันวิปริตผิดธรรมชาติของเขาไปรุกไปรานไปทำร้ายนะครับมันก็จะเกิดการต่อต้านต่อสู้ขึ้นมาทีนี้ล่ะธรรมชาติโหดเลยครับครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าณมิยะมานัสสะภวันติตานาแปลว่าเมื่อสัตว์จะตายไม่มีผู้ป้องกันสัตว์จะตายวายวางสิ้นทางสู้ไม่มีผู้ป้องกันทั้งนั้นหนอให้มีฤทธิ์สิทธิ์ศักดิ์มหักคอจะต้านต่อความตายอย่าหมายเลยเมื่อถึงคราวล้มตายต้องวายวอดไม่มีรอดดอกหนานิจจาเอ๋ยไม่ทันไรไปจากไม่อยากเลยมันลงเอยด้วยตายกลายเป็นดินสวัสดีครับ